3-2สำหรับซีนที่เพิ่งเห็นกันไปนะครับก็เป็นซีนที่ผมถ่ายตอนที่ผมไปนิวยอร์กมาเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วผมก็ทำลงไปในโซเชียลลงไปใน Instagram Story ลงไปใน Facebook Page แล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าเฮ้ยใช้เลนส์อะไรอ่ะภาพสวยดีดูแปลกตาอ๋อแต่บอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้รับการสปอนเซอร์ใดอย่างใดนะครับทำเพราะว่าอยากทำล้วนๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ครับที่ผมจะพูดถึงเจ้าเลนส์ตัวนี้นี่เองก็คือนี่ปึ๊บนี่เลนส์โลโมกราฟีเพสวอลระยะ55มิล F1.7 Mark II Bokeh Control ผู้จบเรื่องเราเกือบหอบแล้วนะก็มาพูดถึงแพ็กเกจที่ได้มาก่อนแล้วกันของแท้ก็จะเป็นอย่างนี้นี่แพ็กเกจที่ได้มาก็จะมีพี่คนนี้อยู่นะฮะถือว่าสวยมากเป็นสีดำด้านผมชอบมากอันนี้เป็นการส่วนตัวนะซึ่งจริงๆแล้วเลนส์ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นเลนส์เก่านะซึ่งเขาจับมาทำใหม่ให้แปลงให้เป็นอาร์ตเลนส์ที่สามารถใช้กับพวกตระกูลมิเรอร์เลสได้สามารถรองรับได้ถึง3เมาส์ด้วยกันนะครับก็คือ Nikon C Canon RF แล้วก็ Sony E-mount ครับผมชื่อรุ่นที่เขาตั้งมานะครับที่ชื่อ Pestwall เนี่ยก็เป็นงานดีไซน์จากคุณโจเซฟ Pestwall ครับเมื่อ180ปีที่แล้วลักษณะของวัสดุเลนส์ที่เขาทำมาใหม่เนี่ยก็จะมี3รุ่นด้วยกันสีทองเหลืองสีทองเหลืองลมดำแล้วก็สีอลูมิเนียมลมดำมันก็จะให้อารมณ์เลนส์กล้องฟิล์มสมัยก่อนนะครับแล้วราคามันก็จะแตกต่างกันด้วยราคาตอนนั้นที่สั่งมาเนี่ยประมาณ499ดอลหรือก็ประมาณ 15,000 ถึง 16,000 บาทจริงๆแล้วผมจะสั่งรุ่นที่มันถูกกว่านี้มานะแต่ว่าตอนนั้นของมันหมดพอดีผมก็เลยสั่งรุ่นนี้มาซึ่งกลายเป็นรุ่นที่แพงที่สุดเฉยเลยจะเป็นเลนส์มือหมุนที่มีน้ำหนักหนักกว่าเลนส์ปกติหน่อยนึงด้วยวัสดุของมันผมว่าน้ำหนักมันไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าปกติผมใช้เลนส์ตัวนี้ถ่ายตอนที่แบบแฮนด์เฮลอยู่แล้วแล้วก็ผมเห็นว่าเมืองนอกเนี่ยเขาใช้เลนส์ตัวนี้ในการทำงานวิดีโอค่อนข้างเยอะเหมือนกันรูปแบบของแฮนด์เฮลนะครับแล้วก็ติดกับตัว follow focus คือจริงๆตอนนั้นอ่ะต้องอธิบายก่อนว่าที่ผมซื้อเลนส์ตัวนี้มาเพราะว่าผมกำลังตามหาเลนส์ที่แบบมีลักษณะให้ภาพที่แบบแปลกๆคือจริงๆเราก็ชอบเราก็อยากได้พวกซีนีเลนส์แหละอยากได้พวกเลนส์อนาโมฟิกที่เขาไว้ใช้ถ่ายหนังกันนั่นแหละแต่ว่าคือด้วยราคาด้วยบัดเจ็ตแล้วเนี่ยมันก็ก็ไว้ก่อนละกันประจวบเหมาะกับช่วงนั้นนะเลนส์ตัวนี้มันออกพอดีเมื่อประมาณปีที่แล้วครับมันออกเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วแล้วผมก็เห็นแล้วมันมีลักษณะโบเก้มีลักษณะภาพที่มันแตกต่างไปจากเดิมซึ่งตัวนี้ระยะ55นะครับซึ่งจริงๆผมตามหาภาพที่มันมีลักษณะคล้ายๆกับหนังหน่อยๆเราสังเกตนะเวลาที่เราดูหนังอ่ะมันจะมีลักษณะของโบเก้ที่มันแปลกๆมันจะมีลักษณะได้ภาพออกมาที่มันแปลกๆใช่ไหมคือผมก็คิดว่าอันนี้มันก็สามารถทดแทนกันได้นะในราคาเท่านี้ก็ต้องบอกว่าในราคาเท่านี้คือมันไม่ได้สามารถทำได้ในประสิทธิภาพเท่ากับพวกซีนีเลนส์อะไรพวกนี้แหละครับแต่ว่าในตัวราคาแล้วผมว่ามันก็ได้ภาพที่แปลกตาดีแล้วมันก็โอเคมากๆสามารถใช้งานได้หลากหลายมาพูดถึงลักษณะของภาพจากเลนส์ตัวนี้กันบ้างดีกว่าครับลักษณะของภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นเลนส์ที่เหมาะกับพวกพอร์เทรตมากกว่าลักษณะภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนของหนังหน่อยๆผสมกับความเรโทรเก่าๆซึ่งโบเก้ที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเด่นพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของมันเฉพาะเลยผมชอบใช้เลนส์ตัวนี้ถ่ายตอนกลางคืนครับเพราะรู้สึกว่าลักษณะโบเก้ที่ได้มาเนี่ยมันเด่นแล้วก็แปลกตาดีแล้วว่ามันสวยดีพูดถึงลักษณะของภาพเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันเป็นโบเก้คอนโทรลใช่ไหมคือโบเก้เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือมันสามารถปรับโบเก้ได้ถึง7ระดับคือนอกจากภาพที่ได้เนี่ยมันจะเบลอมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าขอบภาพมันจะหมุนเป็นวงมากๆอยู่แล้วมันก็เป็นลักษณะเด่นของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถปรับความเบลอของมันได้อีกว่าเอ้ย7ระดับปุ๊บมันจะเป็นยังไงตลอดเวลาที่ผมใช้มาส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ใช้ถึงขั้นระดับที่7หรอกเพราะว่ามันจะแบบขอบภาพมันจะเบลอมากมันจะหมุนวนมากเกินไปจนแบบผมรู้สึกว่ามันจะเสียความชัดของภาพไปปกติผมใช้อยู่ที่ระดับประมาณที่4หรือ5อะไรประมาณนี้แค่นั้นพอครับซึ่งการปรับโบเก้ได้ถึง7ระดับเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับค่า F แต่อย่างใดนะคือค่า F ก็จะปรับแยกอีกทีนึงมันจะมีเหมือนกับลิง2วงก็คือลิงอันแรกมันก็จะเป็นลิงที่เอาไว้ปรับค่า F ส่วนลิงอันที่2เนี่ยมันก็จะเป็นลิงที่เอาไว้ปรับต
ัวเลเวลของโบเก้เลนส์ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเจ้านี่เท่านี้เขาเรียกว่า Aperture Plate ครับซึ่งเราสามารถเสียบ Aperture Plate เนี่ยลงไปในตัวเลนส์ได้มันก็จะให้โบเก้ที่ออกมาเป็นรูปแตกต่างกันทั้งหมดประมาณ 4-5 แบบก็จะมีรูปหัวใจรูปดาวรูปเกล็ดหิมะอะไรประมาณนี้แต่ปกติผมไม่เคยใช้เลยนะผมใช้ได้แบบสแตนดาร์ดที่เขาให้มาเลยก็คือเป็นโบเก้แบบปกติข้อควรระวังในการใช้ Aperture Plate ก็คือตัว Aperture Plate เนี่ยเวลาเราใส่เข้าไปใช่มั้ยมันจะไปบล็อกกับกระจกของแสงมันทําให้ภาพเนี่ยมันมืดลงเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูสภาพแสงตอนนั้นดีๆนะครับเรื่องสุดท้ายครับมาถึงวิธีการสั่งซื้อคือจริงๆเนี่ยผมสั่งมาจากหน้าเว็บของโลโมกราฟีโดยตรงเลยนะครับแต่ว่าก็มีตัวแทนจำหน่ายจากไทยเนี่ยที่นำเข้ามาหลายเจ้าแล้วก็ลองเช็คกันดูได้เพื่อความสะดวกถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่สะดวกที่จะสั่งผ่านเว็บอะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะสั่งผ่านเว็บเหมือนผมก็ใช้เวลาประมาณแค่3วันนะซึ่งมันเร็วมากตอนที่ผมสั่งไปคือแบบ3วันได้แล้วแพ็กเกจก็คือครบถ้วนสมบูรณ์ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ shop.lomography.com แล้วก็ตามหาเจ้าเลนส์ตัวนี้ครับ Pestwall 55 มิลทีนี้บนหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีรุ่นให้คุณเลือกสรรตามความชอบเลยซึ่งตอนนี้ก็จะมีประมาณ3รุ่นอย่างที่ผมบอกซึ่งทั้ง3รุ่นนี้มันจะแตกต่างกันเรื่องของวัสดุทำให้ราคามันแตกต่างกันด้วยและราคาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ399-499 USD แต่บางทีอ่ะบางรุ่นก็จะของหมดก็ลองดูแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิวเลนส์ครับเป็นการรีวิวครั้งแรกยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับถ้าผมทราบผมก็จะมาช่วยตอบให้เผื่อใครที่อยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแล้วผมอาจจะไม่ได้พูดถึงในเนี้ยคิดว่าวันนี้น่าจะพอแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวลากันไปก่อนด้วยฟุตเทจที่ผมถ่ายมาจากเจ้าเลนส์ตัวนี้แล้วกันครับเป็นเอาท์โรกันไปสวัสดีครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับ